สวัสดีครับผมเอี้ยงสิทธานะครับวันนี้นะฮะก็ได้รับภารกิจนะครับจากรายการไฮไลท์นั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับวันแม่นะฮะเขาบอกว่าอยากทำอะไรให้แม่นะครับผมก็เลยบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยอยากจะลองทำอาหารให้คุณแม่ดูสักครั้งนึงเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ทำอาหารให้ผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเวลาก่อนออกไปทำงานคุณแม่ก็จะถามว่าตอนเช้าจะกินอะไรไหมทำให้กินอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนกลับบ้านมาก็จะเตรียมกับคงกับข้าวทิ้งไว้นะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะตอบแทนครับทำกับข้าวให้คุณแม่กินบ้างครับเธอชอบดองนาริ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 ดิงดองไลน์ดองนาริ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 ดิงดองไลน์เอาละครับตอนนี้ก็ซื้อของที่จะไปทำอาหารให้คุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังขับรถกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไปถึงบ้านแล้วเนี่ยจะสามารถทำอาหารได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับก็ที่มาซื้อนี่ก็ไม่ไกลจากที่บ้านที่อยู่มากนะครับก็ประมาณสักห้านาทีขับรถทีมงานด้วยปกติไม่เคยให้ใครมาบ้านนะครับอันนี้เป็นยูชาแนลก็เลยพิเศษว้าวทักไปตอนเช้าแต่เธอตอบมาที